มีอะไรฉันมาขอหม้อคืนน่ะรอวิแหละนี่คุณประตูเกือบจะกระแทกใส่หน้าฉันแล้วนะรหัสถูกต้องแปลกจังรหัสประตูห้องของฉันเนี่ยฉันจำไม่ค่อยได้แต่ทำไมรหัสประตูห้องคุณอ่ะฉันจำได้แม่นนะนี่มองคุณขอบคุณค่ะโอ้ว้าวนี่คุณทำความสะอาดห้องแล้วเหรอคะสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะว่างๆไปทำให้ห้องฉันบ้างสิโอ้ตายแล้วนั่นคุณรดน้ำต้นไม้แล้วเหรอวันก่อนฉันก็ว่าจะทำให้อยู่แต่ว่าก็ลืมแต่คงไม่ต้องแล้วนะเพราะคุณทำไปแล้วดูสดใสสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะคะนี่แล้วฉันจะบอกว่าต้มซุปมะนาวดองของแม่ฉันน่ะอร่อยมากเลยนะถ้าคุณยังไม่ทานก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ว่างๆก็เอาออกมาอุ่นมันจะอร่อยขึ้นเพราะว่ามันจะหวานน้ำต้มกระดูกออกไปจากห้องผมทำไมคุณต้องไล่ฉันด้วยก็คุณบอกคุณจะเอาหม้อคืนผมก็คืนให้แล้วไงฉะนั้นคุณต้องออกไปจากห้องผมได้แล้วไปกันละว่าแต่ไม่มีคนมาซื้อกระเป๋าบ้างเลยเหรอก็คุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าไม่ให้ลดราคาบางใบมันก็พอลดได้อยู่นะนี่เรามาดูกันดีกว่าว่าใบไหนลดได้ลดไม่ได้บอกไปเลยเลยฉันไปก็ได้เชิญนี่คุณอาชิระคุณคิดยังไงกับฉันกันแน่คุณว่าไงนะหลายวันที่ผ่านมานิดฉันรู้สึกว่าฉันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะคือปกติในหัวสมองฉันมันจะคิดอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องแฟชั่นเรื่องแต่งตัวเรื่องทำยังไงให้คนสนใจแต่ว่าตอนนี้มันคิดถึงแต่เรื่องคุณอ่ะฉันคิดถึงแต่คำพูดที่คุณเคยพูดกับฉันความหวังดีแล้วก็การช่วยเหลือที่คุณเคยให้กับฉันแถมยังคิดถึงแต่เรื่องจูบของเราอ่ะนี่คุณคิดว่าฉันเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าอ่ะไม่นะอย่าตอบอย่าตอบเด็ดขาดห้ามตอบฉันขอร้องรอให้ฉันทำใจได้ก่อนแล้วคุณค่อยตอบนะคุณได้ยินหรือเปล่าอ่ะนี่คุณอาชิระคุณได้ยินที่ฉันพูดไหมถ้าได้ยินตอบให้ฉันรู้หน่อยสิคุณอาชิระนี่เขาเข้าไปเหรอเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกอ่ะ